ม้แต่ตัวลำตะคองเองเนี่ยหลายๆคนสะกดผิดครับใช้คำว่าคอรออมอคองจริงๆลำตะคองเนี่ยก็คือคอควายออ่างงองูลำตะคองเนี่ยมันเป็นชื่อของลำน้ำที่มีตัวตะคองเยอะนะครับวันหลังเดี๋ยวเราจะลองเอารูปมาให้ดูกันนะครับตัวตะคองก็ลักษณะเหมือนอีโกน่านะครับแต่ว่าตัวสีเขียวๆหางก็จะเป็นขีดๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับยังมีไหมฮะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ครับก็จะมีกลุ่มที่อนุรักษ์ลำตะคองหายากแล้วเนาะก็จะหาค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้าเราไปต้นน้ำก็จะได้เป็นเบาะนั่งสูงนะครับผมลองไปพายมาแล้วดีมากนะครับตัวสิบครับวันนี้